ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกับรายการ Music Quality กับจันปราดนะครับแต่ว่าการเรียนรู้ฮะมันไม่จบสิ้นครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ต่อดีกว่าวันนี้อาจารย์ปราดเนี่ยจะมีอะไรมาฝากเราบ้างเชิญเลยฮะครับผมจานปราดอรุณรังสีนะครับวันนี้แน่จะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่หนึ่งนะครับที่อยู่คู่กับมือกีตาร์มานมนานนะครับความจริงมันก็คือแท่งเหล็กอะไรก็ได้หรือเป็นแท่งคอขวดอะไรก็ได้นะครับที่เขาเรียกว่าสไลด์นะครับคือเจ้าตัวนี้สไลด์ที่เป็นเหล็กก็จะให้เสียงแบบนึงสไลด์ที่เป็นแก้วนะครับแก้วหนาแก้วบางก็ให้เสียงอีกแบบนึงสไลด์ที่เป็นทองเหลืองก็ให้เสียงอีกแบบหนึ่งก็แต่ไม่ได้หมายความว่าห่างกัน 100% หมดอาจจะห่างกันสัก 20-30% แล้วแต่คนชอบนะครับในดนตรีบลูส์นะครับจะใช้สไลด์อันนี้เยอะนะครับวิธีเล่นสไลด์ใช้สวมนิ้วก้อยสวมนิ้วนางก็ได้สวมนิ้วก้อยนะครับบางคนสวมนิ้วกลางบางคนสวมนิ้วชี้นะครับแล้วแต่แต่ทีนี้มีทริคนึงนะครับสำหรับคนเล่นกีตาร์คือถ้าเราใช้กีตาร์ตัวเดียวกันเนี่ยกีตาร์เวลาเล่นสไลด์เนี่ยปกติเนี่ยสายจะสูงนะครับหมายความว่าทัชชิ่งสายเนี่ยเขาจะตั้งสูงหน่อยเพราะไม่งั้นปัญหาในการเล่นสไลด์คืออย่างนี้เล่นสไลด์ไปติดเฟรตนะเสียงจะเป็นนะครับพอเรากดลงไปหน่อยเนี่ยเสียงจะติดเฟรตนะครับมีทริคง่ายๆเลยใครก็ทำได้นะครับหากระดาษมาสักแผ่นนะครับกระดาษ A4 ก็ได้หรือการ์ดอะไรก็ได้นะครับมาสักใบหนึ่งพับให้พอประมาณหนึ่งนะครับต่อเข้าไปเป๊ดนะครับนะครับทีนี้ดูนะครับสายสูงละสายสูงนี่เล่นสไลด์ง่ายนะครับเหมือนเล่นแบบนะครับพอผมเล่นอันเดียวกันเราจะได้ยินว่าโอ้เสียงสไลด์มันซัดเทนดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือแต่เวลาเล่นสไลด์พวกนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงเวลาเราใช้เทคนิคพวกนี้เข้าไปบนกีตาร์แบบนี้เนี่ยสายเปิดอาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็ได้อย่างเสียอย่างครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เราเล่นสไลด์ง่ายไม่มีเสียงติดเสียงแน่นอนนะครับโอเคทีนี้เทคนิคการเล่นสไลด์นะครับเราได้กีตาร์ปกติของเราที่สามารถเล่นสไลด์ได้ดีขึ้นฝึกเงี้ยเวลาเล่นสไลด์ส่วนมากเขาก็จะใช้นิ้วฟิงเกอร์นี้ผมดูนะครับผมเวลาผมดีดไซส์1นะครับ1เวลาเล่นสไลด์บางคนเอ๊ะกีตาร์เรานิ้วระวางแบบนี้นะครับงั้นสไลด์ต้องอยู่ตรงนี้เปล่าไม่ใช่นะครับสไลด์ต้องอยู่ตรงเฟรตพอดีเราจะเล่นเสียง B ตัวนี้นะครับถ้าผมวางแบบกีตาร์เสียงจะเป็นแค่นี้นิ้วอยู่แค่นี้ถูกไหมครับแต่พอเล่นสไลด์เราต้องวางให้เหนือเฟรตนะครับเสียงมันจะเหมือนกดเล่นสไลด์หูอย่างเดียวนะครับสาย1สาย2สาย3ดูนะครับบอดหมดเลยมันเป็นการมิ้วสายนะครับเพราะเวลาสไลด์เนี่ยถ้าเราเล่นเราไม่มิ้วเนี่ยเสียงจะเป็นแบบนี้เสียงมันจะก้องไปหมดเลยนะครับแต่พอเราเล่นเงี้ยเทคนิคของมันเป็นอย่างนี้ผมจะเข้าหาโน้ตตัว B ผมก็สไลด์เข้ามาเห็นไหมเวลาจะเล่นฐานก็สไลด์เข้ามาหาโน้ตตัวนี้นะครับผมจะไม่เล่นไม่รู้จะเล่นทำไมงั้นผมก็เล่นนิ้วดีกว่าถูกไหมถ้าผมต้องการสไลด์ก็ต้องใช้เอฟเฟกต์สไลด์ถ้าจะเล่นสองสายก็เล่นสองสายนะครับถ้าเล่นสองสายนิ้วอื่นก็จะไปนิ้วสายอื่นไว้อุ้งมือเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาฝึกพวกนี้ลองฝึกกับสเกลกันก็ได้นะครับสมมติผมเล่น A pentatonic major scale นะ minor scale นะครับตัวที
นะครับเพราะฉะนั้นเวลาอินโพรไวส์ในสไลด์สมมติผมเล่นใน A blues นะครับเล่นใน A blues ผมเล่นใน A blues นะครับสิ่งที่เราจะเล่นก็คือนึกถึงสเกลของเราที่เล่นเนี่ยกรณีนี้เราเล่นสไลด์ในสายที่เขาเรียกว่า standard tuning เมื่อเราเล่นสมมติเราเล่นใน blue นะครับเราก็นึกถึงพันทัฟทอนิกนี่แหละนะครับแต่แทนที่ผมจะดีดผมก็นะครับกรณีนี้ผมใส่นิ้วนี้นะครับบางครั้งเล่นคนเล่นสไลด์เขาจับแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมแต่พอเป็นบลูส์เนี่ยเราก็จะใช้ในพันทัฟทอนิกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการคอนโทรลเสียงแล้วก็เสียงที่ตรงเวลาเล่นสไลด์เท่านั้นเองลองฟังนะครับฟังมือกีตาร์ที่เล่นสไลด์เก่งๆนะครับถ้าเป็นบลูส์ก็ต้นตำรับจริงๆก็คือต้องบอกว่าเป็นโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับเป็นผู้คิดค้นสไตล์การเล่นพวกนี้ขึ้นมานะครับถ้าเป็นมือกีตาร์รุ่นใหม่ๆที่เล่นสไลด์เป็นจริงเป็นจังก็ต้องบอกว่าไลคูเดอร์นะครับคือไม่ได้ใหม่มากหรอกแต่เขาก็เป็นเซียนในแง่ของการเล่นสไลด์ถ้าใครรู้จักหนังเรื่อง Crossroad นะครับที่เป็นสตีฟไวด์ดวลกับพระเอกที่เล่นบลูส์เนี่ยไลคูเดอร์เป็นคนเล่นเสียงในหนังเรื่องนั้นทั้งหมดสไลด์ของเขาหวานมากนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ ก็ง่ายๆนะครับอยู่ที่ว่าเรานั้นต้องฝึกฝนไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าการที่เราแค่มองรู้และเห็นแล้วก็รู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่เพียงแค่อย่างเดียวคงไม่ได้ความคิดต้องอยู่คู่กับการปฏิบัติครับทฤษฎีก็ต้องอยู่คู่กับการปฏิบัติเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกนะครับไม่ฝึกความฝันคุณก็กลายออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณฝึกมากขึ้นเท่าไหร่เหมือนกับคุณนั้นเดินใกล้ความฝันมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันช่วงนี้เบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเครื่องดนตรีเจ๋งรอคุณอยู่ในรายการ Music Quality จะเป็นอะไรติดตามแล้วกันฮะเกือบลืมไปแล้วฉันเคยรักเธอมาก่อน